คุณกำลังฟังวัน p o d c a พอดแคสตเพราะความรู้เป็นเรื่องสนุก p พรสแ c a เข้าถึงสื่อเข้าใจสื่อในยุค d i s ส u p t i o n สื่อจะอยู่รอดไหมจะปรับตัวอย่างไรพาวรนธนาเลิศสมบูรณ์คุยทุกเรื่องกับตัวจริงของวงการสื่อมวลชน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพรสแคสต์ค่ะวันนี้เราก็เป็นเทปแรกในการเปิดปีศักราช2564กันนะคะซึ่งก็เป็นถือได้ว่าเป็นปีที่หนักมาตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็เจอทั้งวิกฤตโควิดแล้วก็วิกฤตการเมืองจากทั่วโลกต่างๆเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นความท้าทายของคนทํางานสื่อเช่นเดียวกันที่จะต้องติดตามข่าวให้ทันตามกระแสตามโลกให้ทันนะคะวันนี้เราก็เลยชวน คนทำงานสื่อที่ถือว่ามีประสบการณ์ในแวดวงนี้มานานมาพูดถึงตัวตนความคิดแล้วก็การใช้ชีวิตในโลกที่ผันผวนแบบนี้ค่ะก็ขอยินดีต้อนรับคุณวราวิชญ์ชิมณีหรือคุณจอร์จค่ะสวัสดีครับค่ะปกติเราก็จะเห็นคุณจอสทำงานอยู่หน้ากล้องตลอดเลยแต่ว่าวันนี้เราชวนมาลองพูดคุยในแบบของพอร์ตแคตันบ้างก็ไม่รู้ว่า จริงๆคุณจอร์ชเคยมีประสบการณ์เรื่องการทำพอดแคสต์หรือวิทยุมาก่อนไหมคะอืมไม่ค่อยเท่าไหร่เลยครับเพราะว่างานที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยสองรายการก็แทบจะไม่มีเวลาทำอย่างอื่น <c oughs> อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนสัมภาษณ์เขาซะมากกว่าครับยิงคำถามยากๆใส่แขกรับเชิญครับวันนี้รู้สึก ตื่นเต้นเล็กน้อยที่จะเป็นคนที่ถูกสัมภาษณ์บ้างน,นะครับอาจจะเป็นกรรมตามสนองครับมีเห็นทีมงานเตรียมคําถามยากๆเอาไว้ถามเยอะเลยซึ่งเราก็คิดว่าไม่น่าจะเกินความสามารถของคุณจรอตหรอกคะ่ะยินดีครับข่าวก่อนอื่นเลยเราก็อยากจะคุยถึงเรื่องชีวิตของคุณจอร์จก่อนซึ่งได้ยินมาว่าเราเคยได้ฟังมาคุณจอร์จพูดในรายการหนึ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยถึงจะทําหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวในตอนนี้แต่ว่า ไม่ไม่เคยคิดฝันมาก่อนเลยว่าตัวเองอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วอยากให้คุณเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าคุณเริ่มเข้าสู่เส้นทางของการเป็นผู้ประกาศข่าวหรือพิธีกรนี้ได้อย่างไงบ้างครับก็จริงครับที่ไม่ไม่เคยมีความฝันจะเป็นผู้ประกาศข่าวมาก่อนเลยครับคือถ้าเอาตรงไปตรงมาที่สุดเลยซึ่งก็เป็นเป็นเรื่องที่แบบขำๆเวลาคนถามว่าทําไมถึงเข้ามาทํางานสื่อได้อะไรอย่างเี้ครับจริงๆ เป็นเด็กไม่ค่อยตั้งใจเรียนครับ้าพูดตาพูดตรงๆนะครับแล้วก็ก็แบบก็ใช้ชีวิตวัยรุ่นนะนะไม่ได้แบบว่ามีความฝันอยากจะโอ้โหทําอะไรมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีจุดเปลี่ยนนิดนึงครับตรงที่ตอนปี4ที่ต้องผมก็เรียนนิเทศที่ราชภัฒน์จันเกษมนะครับแล้วก็ต้องไปฝึกงานใช่ไหมแเราก็ต้องฝึกงานเทอมสุดท้ายเพื่อให้เรียนจบอะไรเงี้ยก็ ตอนนั้นไทย PBS ก็เพิ่งเปิดใหม่<ะ>พอดีนะครับมันจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่าง ITV จนมีกฎหมายใหม่ขึ้นมาจนก่อกําเนิดไทย PBS มาได้ไม่ถึงปีเนี่ยจะว่าเป็นความโชคดีก็ได้เพราะว่าองค์กรเพิ่งตั้งไข่ตอนนั้นนักศึกษาฝึกงานมาจากไหนเนี่ยส่วนใหญ่ก็รับเข้าทํางาน หม,หมายความว่าตอนนี้เขาไม่ได้รับทั้งหมดเล่าตอนนี้อาจจะยากแล้วคือตอนนั้นเนี่ยผมผมจำได้ว่าผมฝึกงานที่ไทย PBS เนี่ยสามเดือนตอนนั้นยังเป็นชื่อทีวีไทยอยู่เนาะ,ะเสร็จปุ๊บสมมติสมม,ต,สม,มติว่าฝึกจบวันศุกร์เนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยวันจันทร์นั่นคือมาทํางานในฐานะพนักงานคนหนึ่งต่อ,ตอนเนื่องกันแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่าช่วงตอนฝึกงานเนี่ยพวกพี่ๆบอกอจะด้วยความที่เขาเห็นความสามารถของเราหรือ ไม่มีคนก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็ให้เราวิ่งทําข่าวเหมือนกับเป็นนักข่าวคนหนึ่งเลยคือเป็นมีหมายข่าวเป็นของตัวเองแล้วก็แบบว่าเวลาไปหาแหล่งข่าวเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นคนที่มาจากทีวีไทยเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้บอก้วยซ้ำว่าเป็นนักศึกษาฝึกงานเพราะว่างานที่เราทํานี่มันก็คล้ายกันกับกับนักข่าวทั่วไปเลยเพียงแต่ว่าพี่ๆเขาต้องช่วยขัดเกลาการเขียนสคริปต์การเล่าเรื่อง การที่จะมองประเด็นยังไงอะไรอย่าง,ยงไงก็ต้องอาศัยบรรดาคนที่มีประสบการณ์อยู่ดีนะครับก็ตรงนั้นแหละครับที่เป็นที่เป็นจุดที่ทําให้ได้มาที่ทําให้ได้เข้ามาทํางานเป็นผู้สื่อข่าวใช่ไหมเราก็เด็กจบใหม่อะ่ะอ้าวก็พี่เขาอยากให้เข้ามาทําก็เขาคงเห็นอะไรบางอย่างว่าเราพอจะสามารถทําได้ใช่ไหมครับและไอเราก็ไม่ถึงกับขนาดว่าโอ้โห มีความใฝ่ฝันจะไปทําอย่างนู้นอย่างนี้ที่จริงอ่ะมันอาจจะมีมีความฝันของผมอย่างหนึ่งคืออยากเป็นช่างภาพแฟชั่นถ่ายผู้หญิงส,สวยๆอะไรอย่างี้แสดงว่าคุณจอร์ดเองก็แบบมีฝีมือในการถ่ายภาพอยู่เหมือนกันหรือเปล่าคือชอบครับแต่มีฝีมือหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนะแบบ <S 2>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  เคยแบบคือชอบช่างภาพอยู่คนหนึ่งถ้าถ้าใครที่เป็นสายถ่ายรูปแฟชั่นคุณธาดาวาริศชื่อเล่นคุณจอจเหมือนกันถ่ายเนี่ยคุณอั้มพัชราภาถ่ายคุณเมย์พิชณนะาไทยเป็นช่างภาพชื่อดังเหมือนกันประมาณ<อ>นี้ใช่แล้วก็อยู่แบบหน้าปกนิตยสารอะไรแบบเนี่ยเราอยากถ่ายงานอาร์ตแบบนี้จังเลยอะไรเงี้ยครับจริงๆก,ก็ก็มีช่วงที่แบบรับจอบถ่ายงานรับปริญญาบ้างอะไรบ้างงานบวชบ้างอะไรบ้างตามสมัยเด็กๆ ตอนที่เพิ่งเพิ่งจบจากการทำงานใหม่ๆนะครับแต่ก็โอเคคงรู้ว่ามันมันถ้าเราฝีมือไม่ท็อปสุดๆอย่างนั้นจริงๆนะคงจะหากินแบบต่อเนื่องให้มันพอ <c oughs> อยู่ได้ในะลำบากเนาะเพราะมันะ <c oughs> ก็เป็นงานฟรีแลนซ์ที่มันอาจจะไม,ม่มีความแน่นอนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยก็เลยเลือกมาทางสายที่มาเป็นเป็นนักข่าว <c oughs> แล้วก็วิ่งข่าว <c oughs> ทุกวันลงพื้นที่ไปคุย <c oughs> ไปสัมภาษณ์แบบเนี้ยครับอยู่ อยู่หลายปีพอสมควรเนาะขนาดเดียวกันก็ควบคู่กับการทีเ่เริ่มให้มาเทสหน้ากล้องค,ครับจากรายการเปิดปมนะครับก็จะเป็นรายการสั้นๆนะครับาจากข่าวช่วงดึกนะะคือถ้าหลายๆคนรู้เาแต่ละสถานีก็จะมีจัดลำดับไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าช่วงไหนสำคัญมากกว่านะแต่ว่า,าช่วงไหนที่อาจจะทุ่มเททรัพยากรให้กับมันมากกว่าใช่ไหมครับ บางทีอาจจะข่าวดึกก็อาจจะเป็นสนามสําหรับผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ข่าวเบรกต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเป็นข่าวภาคเที่ยงข่าวเช้า oh. จนปัจจุบันเนี้ยมาเป็นข่าวภาคค่า oh. ก็คือเป็นช่วงเป็นช่วงหลักเพิ่งรู้รเหมือนกัน<อ>นะคะว่าจริงๆรายการข่าวมันก็มีความสําคัญหรือเป็นอาจจะ ทางสำนักข่าวเองก็มอง <ứng S 1> ว่าเป็นสนาม <ứng S 1> สําหรับเด็กใหม่สำหรับคนมีประสบการณ์หรืออะไรอย่างนี้เหมือนกันเนาะคือคือไม่ได้หมายความว่าคนทํางานข่าวในช่วงอื่นๆไม่ได้มีความสําคัญนะแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้ถึงถึงจํานวนคนดูในแต่ละช่วงถูกไหมครับมันก็เหมือนเป็นการจัดพรามไทม์ของแต่ละสถานี <ứng S 2> อยู่แล้วนะครับถ้าเราสังเกตเห็นว่าผู้ประกาศข่าวที่อาจจะมีมีชื่อเสียงเนี่ยเขาก็จะข่าวเช้าอย่างเงี้ยก็จะเป็นช่วงหลัก ของหลายๆสถานีเป็นช่วงที่เรียกว่ากรอบโกยเลตติ้งเลยแหละ,ะใช่ไหมครับรวมถึงข่าวภาคค่าสาหรับบางสถานีที่ให้ความสําคัญเราก็ค่อยๆพัฒนามาตรงนี้นครับจากข่าวดึกข่าวต้นชั่วโมงคือเรียกว่าอ่านมาสัมผัสมาทุกช่วงเวลาแล้วครับ <laughs> จนปัจจุบันมามาอยู่ที่อยู่ที่ข่าวค่ำเนี่ยสักหกถึงเจ็ดปีแล้วค,คอือถ้าย้อนไปถามคําถามเรื่องเรื่องความฝันเนี่ยก็ก็อย่างที่เล่าให้ฟังครับก็เป็นแบบ ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่ครับเป็นจะออกว่าเกเรก็ได้เป็นเป็นวัยรุ่นผู้ชายแบบว่าประมาณหนึ่งครับแสบสันพอสมควรครับท,ทุกวันนี้เวลาผ่านชีวิตนี้มาแล้วก็เล่าให้ฟังเวลาสมมติย้อนกลับไปเจอเพื่อนๆว่าสมัยเรียนนะครับหรือว่าคนที่ไม่ได้เจอกันนานๆเขาก็จะงง,งๆว่าเออเฮ้ยไปเป็นผู้ประกาศข่าวได้ไงเนี่ยอะไรเงี้ยงงคือคือคือคล้ายๆว่าถ้ามันมีแววหรือว่ามันเคยแสดงความสามารถอะไรให้เห็นน เขาอาจจะไม่ได้ไม่ได right. mm ้แปลกใจใช่ไหมครับถ <Honestly. S 2> ้าแบบเป็นคนชอบแสดงออกทํากิจกรรมหน้าสทงอะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่มีเลยไงแล้วออกไปทางเกเรด้วยซ้ำอ่ะคนที่พอมาเจอเราหลายๆปีผ่านมาเขาก็อาจจะจะแปลกใจอะไรเราก็คือถ้าจะถามถึงจุดเปลี่ยนจริงๆก็จําไม่ค่อยได้มันอาจจะมีช่วงปี3ปี4ครับที่ได้เริ่มแบบเริ่มผลิตงานสารคดีเริ่มทํางานส่งประกวด เริ่มต้องแบบถ่ายทําวางแผนกับเพื่อนคือ,อบรรยากาศมันจะไม่เหมือนตอนเรียนมัธยมหรือเรียนปีหนึ่งปีสองที่ยังอยู่กับภาคทฤษฎีพอได้เริ่มปฏิบัติตรงนั้นแหละเราอาจจะรู้สึกเริ่มชอบและแต่ชอบนี่ความความ,มชอบนี่ชอบในงานข่าวาแต่ไม่ได้หมายถึงว่าชอบในการเป็นผู้ประกาศข่าวแต่การเป็นผู้ประกาศข่าวนี่ก็คงจะเป็นที่พี่ๆที่สถานีเขาคงจะเห็นอะไรบางอย่างที่ทําให้เราคิดว่ามาฝึกได้แล้วก็เลย,แล,เลยแล้วก็เลยเริ่มฝึก ตั้งแต่วันนั้นมาก็รวมๆแล้วก็สิบกว่าปีแล้วเหมือนกันตั้งแต่ทํางานมาผ่านมาสิบกว่าปีนี่ยังจาวันแรกที่ไปเทสหน้ากล้องได้ไหมครับรู้สึกยังไงอถ้าวันแรกเทสหน้ากล้องเนี่ยไม่ไม่อาจจะไม่ค่อยเป็นที่จดจําเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เป็นการแค่สื่อสารกับทีมงานกับพี่ๆที่มาดูเราใช่ไหมแต่วันแรกที่ออกอากาศดีกว่าครับอทุกคนต้องมีวันแรกที่แบบว่าเจ็บปวดกับการเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับก็อื ทุกวันนี้ย้อนกลับไปดูตัวเองยังแบบขำนะครับแล้วไม่กล้าให้ใครดูด้วยซ้ำแมละอย่างว่าแบบว่าเอออะไรวะคือแบบมันมันอ่านออกไปอย่างนั้นได้ยังไงด้วยท่าทีของเราแล้วเราก็ไม่รู้ตัวหรอกครับทุกคนก็ไม่รู้ตัวหรอกจนจนกระทั่งแบบผ่านมันจุดนั้นมาแล้วแล้วมองกลับไปว่าเออมันตลกีนเนื้อแล้วมันแต่ว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งที่มันก็เห็นพัฒนาการเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อาจจะคิดว่าวันนี้ทําไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าในอนาคตมันจะทําไม่ได้อะไรเยงี้ครับอืม จริงๆคนเนี่ยอาจจะเห็นผู้ประกาศข่าวในฐานนะทำหน้าที่เล่าเรื่องหน้ากล้องอย่างเดียวแต่กระบวนการทำงานจริง,รงๆของผู้ประกาศข่าวมันมีอะไรบ้างคะลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับโโถ้าถ้าเอาจากชีวิตผมเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> ก็ตื่นเช้ามาก็ฟังข่าวครับเราก็จะมีรายการข่าวที่ท,ที่ติดตามอยู่นะทั้งทั้งในทั้งสถานีของตัวเองแล้วก็ชาวบ้านเขาด้วยนะไม่ได้หมายถึงว่าเราทำที่เดียวแล้วเราต้องติดตามมอนิเตอร์จาก ของเราอย่างเดียวใช่ไหมครับก็จะทั้งฟังวิทยุทั้งดูโทรทัศน์ทั้งอ่านหนังสือพิมพ์นะครับเพื่อจะวางแผนคิดประเด็นที่เราจะทำในแต่ละวันถือเป็นเคสบังคับสำหรับคนทำงานข่าวเลยหรือเปล่าผมว่าผมว่ามันเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่มอนิเตอร์ข่าวไม่รู้ว่ามันไปถึงไหนเนี่ยมันก็มันก็ยากที่มันจะคิดสร้างสรรค์จินตนาการหรือว่าครีเอทประเด็นที่มัน ดีๆได้มันต้องเริ่มจากไอ้ข้อมูลพื้นฐานที่ต้องมีมากพอสมควรก่อนก่อนที่เราจะคิดออกมาเป็นประเด็นที่จะนําเสนอได้ใช่ไหมครับอันนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาแบบอาจจะเป็นสักครึ่งเชา้าครึ่งวันเชา้าอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอทุกทุกวันเนี่ยบ่ายโมงเราก็จะเข้าประชุมร่วมกับกองบรรณาธิการว่าโอเควันนี้ช่วงข่าวค่ําเราจะมีประเด็นอะไรบ้างเราจะนําเสนอ,อยังไงนะครับพอช่วงบ่ายก็จะไปตบประเด็นที่คุยกันในห้องประชุมเนี่ย เพื่อเตรียมสําหรับการนําเสนอในช่วงข่าวขํามที่รับผิดชอบอยู่ก็คือ18นาฬิกา50นาทีนะครับก็เป็นอย่างนี้ครับชีวิตพออ่านข่าวข้าจบก็จะต่อด้วยรายการตอบโจทย์จะเป็นรายการทอล์กรายการสัมภาษณ์ฮาร์ดทอล์กนะครับประเด็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทุกอย่างเนี่ยเริ่มตอนสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มพอสามทุ่มกว่าเสร็จงานเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านพอกลับบ้านเสร็จปุ๊บก็มอนิเตอร์ข่าว ต่อต่อเลยต่อเลยสาหรับเตรียมสําหรับพรุ่งนี้ครับแล้วก็คือคือคือ,คอหลายๆอย่างบางทีหนังสือพิมพ์ที่เราก็ยังเป็นคนติดอ่นานหนังสือพิมพ์อยู่นะเพียงแต่ว่าเป็นหน,นังสือพิมพ์ที่อยู่ในในเป็นอ e ีบุ๊กของของแต่ละสํานักพิมพ์อะไรแบบเนี้ยก็ยังเสียเงินอ่นานหนังสือพิมพ์อยู่เพราะรู้สึกว่ามันก็มีบางออัมน์ครับที่ที่ในเว็บไซต์มันมันหาไม่เจอหรือไม่ก็ ด้วยการจัดหมดหมู่ในเว็บไซต์อาจจะไม่คุ้นกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคุ้นกับว่าหนังสือพิมพ์นี้มันจะมีคอลัมน์ไหนทุกวันไหนยังยัง,ย,งยังเป็นประมาณนั้นอยู่ก็จะมีคอลัมนิสต์ที่แบบเราก็ติดตามอยู่เป็นประจำนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ที่ทำควบคู่กันไปด้วยก็คืออ่านหนังสือครับก็คือความรู้รอบตัวทั้งหลายใส่มาหมดนะครับ,รบ <laughs> แล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่ามันคือเราไม่รู้หรอกว่าความรู้รอบตัวเหล่านี้มันจะ ต้องใช้งานมันเมื่อไหร่นะครับสมมติว่าอ่ายังยังแบบอ่านหนังสือของเนี่ยแอบโฆษณาของบุ k s c a p e ให้เลยประวัติศาสตร์อเมริกันที่อาจารย์ธเนศอาพรสุวรรณท่านแปลเอาไว้เนี่ยครับเป็นหนังสือเล่มเล็กๆเนี่ยคือตอนอ่านเราก็รู้สึกว่าเออโอเคประวัติศาสตร์อเมริกานะสี่ร้อยปีก่อนมีสงครามนู่นนี่นะมันจะที่มาของพรรคเดโมแครตที่มาของพรรครีพับลิกันตอนอ่านเราก็รู้สึกว่าเออเรารู้ไปแล้วแล้วจะทํทำไมอะไรแบบนี้ แต่พอวันหนึ่งมันมี Black Lives Matter ขึ้นมาม <c oughs> ีเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว,รรท,วที่ท่ท้ามมีการบุกผู้ชุมนุมขึ้นมาบุกที่อาคารรัฐสภาแคปิตอลฮิลแบบเนี้ยเออมันก็ทำให้ไอ้พวกนั้นอ่ะที่เราพอจะมีความรู้อยู่บ้างเนี่ยมันได้ใช้ครับมันเหมือนมีคลังข้อมูลอยู่มากพอสมควรอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราพยายามจะเสริมตัวเราทั้งที่มันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับ กับงานข่าวในแต่ละวันแต่ว่าบางทีมันก็มีส่วนทําให้ทําให้เราเรามองเห็นอะไรที่มันมันกลมแล้วมันกว้างมากกว่าเพียงแค่อ่านจากข่าวรายวันเท่านั้นนะครับก็ยังเป็นคนชอบอ่านหนังสือเป็นเล่มๆอยู่ครับก็จะชีวิตก็จะเป็นประมาณนี้ครับในในแต่ละวันครับซึ่งจะเห็นว่าไม่ใช่ว่าพบกันหน้าจอ18บนาฬิกา50นาทีจบไปตอนรายการตอบโจทย์รายการสุดท้ายตอน3ามทุ่มอ่ะมันจะมันจะแค่นั้นในการทำงานอะไรย่างเงี้ยที่จริงมันคือ มันมันคือการสะสมมาตลอดทั้งวันนะครับอืมจริงๆมันก็ถ้าเกิดจะฟังจากเมื่อกี้ก็คือมีหลูตั้งแต่ติดตามข่าวแล้วก็ไปไประชุมเลือกประเด็นร่วมกันจากนั้นก็ค่อยไปออกหน้าจอแล้วก็กลับมาติดตามข่าวใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนไม่มีไม่ได้มีเวลาหยุดพักขนาดนั้นเลยนะคะก็เลยอยากรู้ว่าคุณจ๊อสเนี่ยคีบเอนเนอร์จี้ตัวเองยังไงให้รู้สึกว่าเนี่ยการทํางานเป็นเรื่องสนุกเรายังสนุกไปกับงานข่าว สามารถเตรียมประเด็นหรือตั้งคำถามคมๆได้ตลอดเวลามีสมองตันอะไรบ้างไหมครับออายก็มีครับมีครับแหมมันมันมันไอ้วันที่ยากที่สุดเนี่ยครับคือวันที่มันไม่มีข่าวที่แบบแบบแหลมขึ้นมาว่าวันนี้คือข่าวหนึ่งข่าวใหญ่แต่ถ้าถ้าเป็นคนทำหนังสือพิมพ์อาจจะเอจะเลือกเรื่องอะไรมาพาดหัวหน้าหนึ่งตัวใหญ่ดีใช่ไหมครับเนี่ยมันไอ้วันแบบนี้มันจะลังเลครับว่าจะเอาจะเลือกเล่นเรื่องนี้จะ แต่ถ้าแบบมันเป็นวันแบบแผ่นดินไหวไฟไหม้ใหญ่หรือว่าหมูป่าติดถ้าอะไรแบพวกนี้มันไม่มันแทบจะไม่ต้องมีคําถามว่าวันนี้คุณจะลีดข่าวหรือว่าคุณจะเล่นข่าวเรื่องอะไรไอ้เรื่องนี่ยมีเรื่องนี้แน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าประเด็นอะไรเท่านั้นเองแต่วันที่ยากวันที่ตันเนี่ยคือวันที่สถานการณ์ข่าวมันอาจจะทรงๆข่าวทุกข่าวอาจจะพอมีความสําคัญพอๆกันไม่ได้มีเรื่องอะไรโดดเด่น ไอ้วันแบบนี้แหละครับที่เราต้องยิ่งใช้จินตนาการยิ่งต้องใช้คลังความรู้ที่เรามีเนี่ยเพื่อเพื่อจะทําให้มันแตกต่างจากจากชาวบ้านเขาให้ได้นี่จะเป็นอาจจะจะเป็นวันที่ยากนะครับส่วนส่วนนี้จริงวันพักก็มีครับเสาร์อาทิตย์ก็ยังก็ยังได้พักอยู่นะครับเพียงแต่ว่าวันเสาร์เนี่ยก็จะทํางานครึ่งวันครับก็มีอีกหนึ่งรายการท,ที่ที่รับผิดชอบอยู่นะครับเป็นรายการข่าวเจาะย่อโลกก็จะเป็นแบบรายการสรุปข่าวสําคัญในรอบสัปดาห์มาเสนอวันเสาร์เพราะว่า อารมณ์คนวันเสาร์ก็อยากจะโอเคถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้มอนิเตอร์ข่าวใหญ่ๆมาตลอดทั้งสัปดาห์แบบนี้ก็ติดตามเราได้อีกช่องทางหนึ่งก็วันอาทิตย์ก็จะได้พักแต่ว่าพอวันอาทิตย์กลางคืนครับก็ต้องกลับมาลูปเดิมอีกก็คือเริ่มมอนิเตอร์ข่าวตลอดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมประเด็นสําหรับวันจันทร์ มันยังสนุกอยู่ใช่ไหมคะ<อ>ที่แบบต้องการติดตามคือถ,<า>ถ้ายิ่งมีข่าวที่มันใหญ่<ๆ>ยิ่งเรื่องที่น่าสนใจยิ่งสนุกครับ<อ>แล้วก็สิ่งที่จะเป็นตัวกระตุ้นเราในการทํางานอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเวลานําเสนอเอาไะไรออกไปแล้วมันมีอิมแพ็เราก็ยิ่งสนุกและและยิ่งถ้ามันเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนเป็นเรื่องที่แบบอาจจะมีมุมในทางวิชาการมากหน่อยเป็นเรื่องที่มันนึกออกใช่ไหมไม่ใช่ประเด็นแบบดราม่าหรืออะไรแบบนี้แต่มันทำให คนสนใจได้อะเราจะยิ่งรู้สึกเราจะยิ่งท้าทายตัวเองนะครับว่าเออเนาะเราจะทํายังไงให้คนคนสนใจประเด็นอย่างที่เราที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะยากมันอาจจะซับซ้อนหน่อยเนี่ยแต่ปรากฏว่าฟีดแบ็กที่มันกลับมามีคนสนใจเยอะแบบนี้จะยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เราอยากทํางานต่ออะไรประมาณนี้ครับในแต่ละวันค่ะก็ถ้าเกิด ดูคุณจอร์ดผ่านท่าผ่านหน้าจอทีวีเนี่ยเราก็จะเห็นบทบาทหลักๆ2บทบาทคือผู้ประกาศข่าวกับพิธีกรคือจริงๆแล้วเนี่ยในรายละเอียดการทํางานมันต่างกันมากไหมคะกับการเป็นผู้ประกาศข่าวกับการเป็นพิธีกรทอล์กแบบเข้มๆแบบนั้นอืมก็อาจจะต่างกันในแง่เนื้อหาเล็กน้อยครับเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่สัมภาษณ์เนี่ยส่วนใหญ่มันคือประเด็นเดียวค่ะใช่ไหมครับ แขกที่มาก็จะคุยแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเพียงแต่ว่ามันจะแตกออกไปในมุมไหนแต่ว่ามันมีหัวข้อใหญ่อยู่ณนะวันนั้นใช่ไหมครับเราก็จะต้องโฟกัสจดจอ่อลงรายละเอียดลึกกับเรื่องเรื่องนั้นนะครับในการในการทำในการตอบโจทย์ส่วนในการในการอ่านข่าวการประกาศข่าวเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นเรื่องที่หลากหลายมีหลายข่าวในแต่ละวันเศรษฐกิจสังคมการเมืองใช่ไหมครับ แต่ว่าผมว่าในแง่ของการที่จะต้องทําการบ้านกับเนื้อหาเนี่ยก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับเพียงแต่ว่าพอช่วงเป็นที่เป็นพิธีกรสัมภาษณ์เนี่ยมันมันจะใช้ช่วงเวลายาวค่ะแล้วก็พูดคุยกันเรื่องเดียวเนี่ยอาจจะมีเวลาให้ลงรายละเอียดได้มากกว่าแต่สําหรับเราในฐานะคนทํางานเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยครับก็คือทุกวันที่ท,ที่ที่คิดประเด็นสําหรับช่วงข่าวค่าเนี่ยเราก็คือ เลือกมาหนึ่งเรื่องที่คิดว่าจะขยายและเป็นเรื่องใหญ่ในรายการสัมภาษณ์สำหรับรายการตอบโจทย์สมมติสองสาวันนี้มีเรื่องเคนมผงน,นี้ใช่ไหมครับในช่วงข่าวก็จะมีครับว่าวันนี้ตำรวจจับได้เท่าไหร่นะไอเคนมผงเนี่ยมันมาจากไหนย่านพระรามสามอะไรแบบนี้ส่วนในช่วงสัมภาษณ์เราก็จะคุยกับนักวิชาการด้านเคมีคุยกับตำรวจ ลงรายละเอียดมันเข้าไปอีกนะครับมันก็คือเป็นการขยายเนื้อหาเพราะฉะนั้นในฐานะคนคนทำงานที่แบบมันแทบจะไม่ต้องแบ่งสมองอะไรมากมายแค่เลือกเรื่องว่า,าในช่วงข่าวข้ามเราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วไปขยายต่อ,อเรื่องอะไรในตอบโจทย์ที่มันมันสอดอคล้องกันแต่ว่าบางทีก็มีเหมือนกันครับที่เราอาจจะอยากวันนี้ทรงๆมากเลยประเด็นเราฉีกไปเลยตอบโจทย์ไปคุยเรื่องนี้เลยไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องเป็นข่าวใหญ่ อะไรเลยก็ก็ก็มีเหมือนกันแล้วแล้วแต่ประเด็นข่าวในแต่ละวันนะครับแสดงว่าเราก็ในฐานะพิธีกรเองเราก็มีอิสระในการเลือกแขกเลือกประเด็นที่จะคุยด้วยหรือเปล่ารหรือว่าปกติแล้วกองบอกอาจจะเป็นคนนํามากกว่าถ้าถ้าเป็นรายการตอบโจทย์นี่เราผิดชอบในการเลือกแขกเองเป็นการแบบตั้งแต่แบบเบื้องหลังยันเบื้องหน้าใช่ใช่ก็เป็นก็เป็นการที่เรามอนิเตอร์ประเด็นนะครับแล้วเราก็คุยกับทีมว่าเราจะเชิญคนนั้นคนนี้ นะครับแล้วก็จะมีพี่ๆคอยช่วยประสานกับแขกให้นะครับถ้าไม่ได้คนนี้เราจะไปคนไหนต่อหรือจะเปลี่ยนประเด็นไหมในแต่ละวันก็จะคุยก็จะมอนิเตอร์ตลอดแต่ว่าก็จะจะเริ่มจากเราครับเพราะว่าถ้ามันไม่เริ่มจากเราเนี่ยมันยากครับในแง่ที่จะทำให้เรารู้สึก จะใช้ควาว่าใช้รู้สึกอินกับประเด็นนั้นๆถ้าเราไม่ได้เป็นคนเลือกเองอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าโอเคช่วงแรกๆที่มาทาก็มีก็มีพี่ที่เป็นคนเลือกประเด็นที่เป็นคนช่วยเลือกแขกให้เพราะว่ามันก็ต้องประครับประครองกันไปก่อนถูกไหมครับมาทาวันแรกๆเนี่ยแต่พอวันหลังเขาก็คงเห็นว่าโอเคพอ,พ,อพอที่จะทําได้คิดประเด็นเองได้ก็ปล่อยยกเว้นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่อาจจะกระทบกับใครกับฝ่ายไหนก็จะปรึกษา พี่ๆที่เป็นบรรณาธิการกองบรรณาธิการมากกว่านั้นก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ทุกวันเพราะว่าบางเรื่องมันก็ไม่ได้แบบต้องต้องปรึกษาอะไรกันทุกเรื่องใช่ไหมเช่นจะเชิญนักวิชาการมาถามเรื่องส่วนผสมของเคตามีนมันก็<อ>ไม่ได้ละเอียดอ่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กไม็ไม่ต้องไม่ต้องปรึกษาอะไรกันมาก <ขอ S 1> มายพอยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามันมีประเด็นละเอียดอ่อนแบบไหนที่เราอาจจะต้องแบบคิดกันมากเป็นพิเศษ ก็เรื่องการเมืองเนี่แหละครับที่ผ่านมาในช่วงนี้ใช่ไหมคือคือด้วยความที่เราถูกจับจ้องมากนะครับต้องต้องเข้าใจว่าด้วยสังคมที่มันมีความขัดแย้งกันแบบเนี้ยคนฟังจํานวนมากทีเดียวที่ผมสัมผัสได้ก็ปฏิเสธไม่ได้เขาว่าเขาก็อยากฟังเพียงแค่คนที่เขาอยากจะฟัง เท่านั้นใช่ไหมครับแต่ว่าเราในฐานะสื่อสาธารณะนมันทําแบบนั้นไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> เราก็ต้องเราก็ต้องมีทุกมุมใช่ไหมครับจะเป็นมุมที่คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราก็ไม่รู้แหละใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ต้องมีให้ครบเพราะว่าเราไม่ได้ทําให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งฟังเท่านั้นนะครับ <c oughs> ตรงนี้แหละครับที่มันก็จะมีความละเอียดอ่อนในแต่ละวันว่าถ้าเราเชิญคนนี้เราต้องเชิญอีกคนหนึ่งไหมมาอยู่ <c oughs> ด้วยกันในรายการเดียวกันหรือถ้าเขา ม,มันก็มีแขกหลายประเภทไม่อยากจะไม่สะดวกจะเจอกันครับอยากจะพูดคนเดียวค่ะถ้าอยากจะพูดคนเดียวเรานําเสนอคนนี้วันนี้อีกวันหนึ่งเราต้องนําเสนออีกคนนึงด้วยไหมเพื่อให้มันบาลานซ์กันนะครับทีนี้ก็ด้วยสังคมที่มันแตกแยกแบบนี้นะครับพอเราคุยกับคนนึงครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะบอกว่าเนี่ยวันนี้เปิดพื้นที่เราเอียงเราอย่างนี้พอเราคุยกับอีกฝั่งหนึ่งกอีกฝังกก่งหนึ่งก็บอกที่ไม่เห็นด้วยที่ไม่อยากฟังคนคนนี้บอกเชิญมาทําไมคนนี้เนี่ย ไอพีบีเอสทำไมเป็นแบบนี้เลิกดูแลเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าเราถ้าเราถ้าเรามั่นใจในตัวเราว่าเราพยายามที่สุดที่จะสร้างสมดุลกับมันให้ได้อะไรอย่างี้ครับก็พยายามจะยึดหลักตรงนี้ไว้ตรงนี้ที่อาจจะต้องปรึกษาพี่ๆบ้างว่าว่าแต่ละวันเราจะเลือกแขกคนนี้พูดประเด็นนี้นะแต่ว่าไม่ได้มีการเซนเซอร์อะไรนะครับที่พูดเนี่ยคือหมายถึงว่าเป็นการการตัดสินใจร่วมกันประมาณนั้นเอครับ ค่ะจริงๆคุณจอดเองก็คุยกับแขกมาหลายแบบมีคุยหลายประเด็นมีประเด็นด้านไหนที่รู้สึกชอบเป็นพิเศษหรือแบบเรียกว่าเชี่ยวชาญเป็นพิเศษไหมคะอืถ้าเชี่ยวชาญเหรอครับเชี่ยวชาญเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าตอบเท่าไหร่นะแต่ถ้าชอบเนี่ยก็การการเมืองนี่แหละครับอ่าก็อาจจะเป็นคนที่ชอบประเด็นทางการเมืองเนาะเพราะรู้สึกว่า อาจจะเป็นคนชอบอ่านประวัติศาสตร์การเมืองด้วยละมั้งอ็เลยไทยแล้วก็โลกเลยหรือเปล่าคะถ้าของไทยก็จะเยอะหน่อยครับ <c oughs> โลกกพ็พอมีอ่านบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อย่างหนึ่งที่เราที่เราที่เราชอบก็คือคือประวัติศาสตร์ช่วงสองสี่เจ็ดห้าถึงสองพันห้าร้อยอย่างเงี้ย <c oughs> บางคนอาจจะบอกว่าย,ยึดติดกับประวัติศาสตร์อะไรแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงๆนะเวลาเราคุยกับแขกรับเชิญเนี่ยหลายๆคนเนี่ย มันเหมือนกับมันมีปมอะไรบางอย่างในอดีตนะครับที่มันยังไม่ถูกแงยังไม่ถูกคลี่คลายออกมาหรือยังไม่ถูกมาคุยกันจริงๆจังๆเพื่อเปิดข้อที่จริงที่มันมีมันเหมือนกับต่างคนต่างพูดต่างคนต่างพูดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็วกวกออไอไอไอมุมมองที่มันต่างกันจากในอดีตเนี่ยผมเชื่อว่ามันยังส่งผลกับวิธีคิดของแต่ละฝ่ายมากทีเดียวอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราแล้วพอเราคุยกับแขกรับเชิญในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะสัมผัสได้ว่ามันมีมันมีวิธีคิดอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้เป็นเ,เป็นศัพท์ทางการเมืองที่ตายตัวเช่นอาจจะเป็นแบบอนุรักษ์นิยมหัวก้าวหน้าแบบที่เมืองนอกเขาสามารถจะแบ่งเฉดคนเหล่านี้ได้มันก็ไม่ถึงขนาดมันก็มีความเป็นเป็นมุมทางความขัดแย้งของประวัติศาสตร์การเมืองไทยในแบบหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแล้วอัน,นี้ตรงเนี้ยที่เราพยายามจะ พยายามจะหาคําตอบจากมันเวลาคุยเพื่อให้คนเข้าใจว่า้คนที่คิดต่างจากเราเนี่ยเขามีวิธีคิดเบื้องหลังยังไงอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราชอบศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองด้วยก็เลยทําให้ประเด็นในแต่ละวันแล้วมันเป็นเหมือนก็เป็น,ปน,ปนการฝึกเราอะครับเพราะว่าเวลาคนที่พูดประเด็นทางการเมืองเขาก็จะมีวิธีการที่จะพูดจะโน้มน้าวยังไงให้เชื่ออใช่ไหมครับในขณะที่เราเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเป็นรายการสัมภาษณ์แบบ หนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยาบางทีคนจะไม่เข้าใจว่าพิธีกรจะไปจะไปคล้ายๆกับว่าไปไปถามค้านไปถามแย้งทําไมอะไรอย่างเงี้ยคือพวกเขาอ่ะเพราะเขาชอบแขกรับเชิญคนนี้อเราอ่ะจะไปถามแย้งทําไมก็มันเป็นอย่างนั้นก็ถูกแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนดูจะได้อะไรครับถ้าพิธีกรโอ้ดีครับท่านท่าน <laughs> อย่างนง้นอย่างเงี้ยโอ้ถูกต้องเลยครับผมเห็นด้วยนะครับมัน ไม่มีประโยชน์ที่จะมามาดูอะไรพิธีกรก็อวยให้แขกรับเชิญก็ตอบว่าเป็นไปตามนั้นใช่ไหมครับแสดงว่าบทบาทของพิธีกรอย่างหนึ่งระหว่างที่นั่งฟังเขาคือการที่เราต้องแบบตั้งคําถามกับเขาว่าพูดอะไรใช่ครับรใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่รายการมาโปรโมตนักการเมืองคนนั้นคนนี้หรือไม่ใช่ไม่ใช่รายการที่แบบจะให้วิธีคิดของใครมามาเผยแพร่ในพื้นที่ของเรา อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่เราที่เรามีข้อสงสัยอะไรที่มันน่าจะเป็นมุมที่คิดต่างด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในรายการวันไหนที่อาจจะไม่ได้มีแขกรับเชิญสองฝ่ายเรายิ่งต้องทําหน้าที่นั้นอย่างหนักว่าวิธีคิดของคุณจะถูกแน่หรือเปล่ามันมีอีกมุมนี้คิดได้ไหมมันอาจจะมีคนเห็นต่างแบบนั้นแบบนี้นะเพื่อให้รู้สึกว่าเราได้พยายามจะจะถามค้านหรือเป็นตัวแทนของความคิดอีกฝั่งหนึ่งแต่พอเราสัมภาษณ์อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกัน เราก็ต้องกลับไปเป็นอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนคนเป็นพิธีกรก็ต้องแบบต้องตองเใช่ต้องเข้าใจต้องเข้าใจวิธีคิดของทั้งสองฝั่งเพื่อเพื่อตั้งคําถามให้ให้ตรงใจให้ได้อะไรอย่างี้ครับค่ะจริงๆก็รู้กันอยู่ว่ารายการตอบโจทย์เป็นรายการที่ท็อกเข้มๆลงรายละเอียดกันหนักๆซึ่งความท้าทายของมันก็คือต้องเจอแขกเกือบทุกศาสทุกสาขาอะไรแบบนี้แล้วเวลาที่ออกหน้ากล้องเราก็ต้อง เหมือนเข้าใจในเรื่องประเด็นที่เราถามจริงๆคุณมีวิธีเตรียมตัวหรือว่ามีเคล็ดลับอะไรไหมเวลาที่เจอเรื่องยากๆที่อาจจะต้องแบบท้าทายอะคะ่ะแบบใช้เวลาน้อยในการต้องใช้เวลามีเวลาน้อยในการทำความเข้าใจแต่เราต้องไปอยู่หน้ากล้องแล้วก็ทำเป็นตัวแทนของการถามให้ได้เนื้อหาสาระที่สุดค เวลาในการทําความเข้าใจจริง,รงๆก็ไม่น้อยนะครับคือจริง,รงก็ตลอดทั้งวันเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าถ้าเราคิดจะทําเรื่องนี้แล้วตลอดทั้งวันเนี่ย <c oughs> ในหนึ่งวันเนี่ยกับหนึ่งประเด็นที่เราที่เราที่เราคิดที่เราเตรียมจะถามเนี่ยมันก็ต้องให้ถึงที่สุดนะครับด้วยเวลาที่มีเนี่ยก็ต้องพยายามทําความเข้าใจในทุกมุมอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะหาอ่านจากแหล่งอื่น ฟังจากคนอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เตรียมจะฟังแต่แขกรับเชิญของเรานะ,ะเช่นสมมติว่าผมผมเชิญคณะกรรมาการจัดหาวัคซีนของไทยมาคุยแบบนี้ว่าคุณมีแผนที่จะจัดหาวัคซีนยังไงมันก็ไม่ใช่ว่าเราต้องเอออ,อไปกับเขาทุกเรื่องใช่ไหมครับเราก็ตั้งคําถามได้เอ,อ๊วัคซีนที่คุณจะเอาเข้ามาผลทดสอบเฟสสามมันยังไม่มีไม่ใช่เหรอไอ้พวกนี้มันต้องเป็นการหาจากแหล่งอื่นเพื่อจะมาถาม เพราะว่าทุกๆคนที่มาเนี่ยครับเขาไม่มีทางที่จะตอบแล้วให้ตัวเองดูไม่ดีหรอกถูกไหมครับมันก็ต้องเขาก็ต้องมีวิธีการที่จะพูดทีนี้ไอ้ข้อมูลของเราบางทีคําพูดที่ว่าคําถามสําคัญก่าคำตอบเนี่ยจริงเลยครับสําหรับรายการทอล์กเนี่ยครับเพราะว่าบางทีเรารู้อยู่แล้วว่าคาถามเนี้ยถามไปยังไงเขาก็ปฏิเสธแต่เราก็ต้องถามหรือแต่ว่าเราก็ต้องถามเพราะว่าคําถามนั้นคือสารที่จะทําให้คนฟังเนี่ยได้เข้าใจว่า มันมีวิธีคิดแบบนี้อยู่นะบางทีเขาอาจจะเชื่อในคําถามของเรามากกว่าคําตอบของแขกรับเชิญก็ได้แต่ถ้าเราไม่ถามเนี่ยเขาอาจจะลืมคิดมุมนี้ไปว่าเออมันมีวิธีคิดอีกแบบหนึง่งไม่ใช่ว่ามีมมแต่ของแขกรับเชิญจะถูกซะทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับคือในแต่ละวันและด้วยความที่มันพอมันเลือกเป็นประเด็นที่มันเป็นประเด็นข่าวนณะวันนั้นอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่สักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยตอบโจทย์ก็จะเป็นอิงกับกระแส ในวันนั้นนะครับจะมีบางวันเท่านั้นแหละที่ฉีงออกไปที่เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในกระแสเป็นเรื่องที่แต่เราคิดว่ามันน่าสนใจแล้วเราหยิบมานําเสนอเนี่ยเพราะฉะนั้นในได้ความที่มันอยู่ในข่าวอยู่แล้วเราฟังเราซึมซับกันมาทั้งวันอยู่แล้วเนี่ยมันก็พอจะมีเวลาให้เราได้เตรียมเพื่อคิดว่าจะตั้งคําถามกับแขกรับเชิญว่ายังไงครับค่ะก็คุณจอร์ดเองก็ทํางานในฐานะทั้งผู้ประกาศข่าวแล้วก็พิธีกรมาหลายปีก็เลยอยากรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมี งานข่าวหรือเทปรายการไหนที่คุณรู้สึกว่าภูมิใจหรือประทับใจที่สุด ừ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  บ้างไหมคะอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยเออคือถ้าจำเป็นเรื่องเนี่ยอาจจะอาจจะจำไม่ได้ชัดแต่ว่าจะจะจะ,จะรู้สึกภูมิใจแล้วก็เป็น,เป,นเป็นแรงกระตุ้นในการทำงานให้ทุกครั้งเวลาที่เราพูดเรื่องยากๆแล้วแล้วคนสนใจเช่นเออถ้าคิดเ,เร็วตอนนี้นะครับเช่นแบบเรื่อง ค่างโง่ทางด่วนโทเวย์ที่เราที่รัฐบาลจะต้องจ่ายให้เนี่ยนะมันมีความซับซ้อนมากนะครับกว่าจะมาเป็นไอ้ที่เราจะต้องจ่ายเนี่ยว่าโอ้ผ่านมาก,กี่รัฐมนตรีทําสัญญากันมาเท่าไหร่แล้วเราใช้เวลาในการทําการบ้านในการอ่านเอกสารย้อนกลับไปดูสัญญา <c oughs> ย้อนกลับไปดูว่าใครเป็นคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในตอนนั้นจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนโทษครับบริษัทมันมันเกี่ยวข้อง ยังไงกับเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหแค่ฟังโจทย์ฟังเรื่องนี้ก็ปวดหัวอยู่แล้วแต่เวลาที่เราต้องย่อยมันให้เหลือแบบในช่วงเวลาไม่กี่นาทีครับแล้วปรากฏว่าคนฟังแล้วเข้าใจในสารที่เราต้องการจะสื่อออกไปงานแบบนี้เราจะรู้สึกว่ารู้สึกว่าภูมิใจกับมันถ้าเทียบกับงานที่มันอาจจะมีภาพที่วิวามีเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นคมันด้วยความที่ตัวเรื่องอะ่ะ มันมันดึงดูดให้คนอยากจะดูอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ได้ต้องอาศัยไอ้ความสามารถของเราโอเคอเราเราอาจจะต้องช่วยคล้ายๆช่วยบิ์ขอบกับมันด้วยแต่ว่าเรื่องบางเรื่องที่เป็นเกรด็ดเป็นอะไรที่ที่มันอาจจะฟังดูเข้าใจยากๆแล้วเราสามารถย่อยมาให้มันเหลือน้อยๆแล้วคนเข้าใจได้เลยเนี่ยงานแบบเนี้ยที่จะที่จะรู้สึกภูมิใจเนาะแต่ว่าถ้าจะให้จะมาแบบแบบอาจจะเป็นอันนึงที่ที่รู้สึกว่าเออ มันดีเนอะอาชีพเนี่ยก็คือแบบตอนที่เข้ามาทํางานใหม่ๆแล้วต้องไปทําข่าวน้องคนหนึ่งที่เป็นเหยื่อจากซานติก้าตอนที่โดนไฟไหมนะครับเป็นนิสิตมเกษตรศผมก็ไปไปถ่ายที่ที่ห้องพักของน้องเนี่ยจาได้ว่าเป็นเป็นหอพักอยู่กับคุณแม่อะไรประมาณเนี่ยครับแล้วก็ออพอออกอากาศไปแล้วน้องก็เมสเซจตอนนั้นยังยังเป็นเมสเซจอยู่เรายังไม่มีไลน์ไม่มีอะไรพวกนี้ ก็น้องก็ไลน์เอ้ยเ็มสเซจกลับมาบอกว่าขอบคุณมากนะคะพี่ที่ที่แบบมาถ่ายทอดเรื่องราวของหนูในวันนี้อะไรเงี้ยทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเอาค้าจริงข่าวเรามันก็ไม่ถึงขั้นกับว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้ตัวน้องนะบาดแผลรอยแผลเป็นไออนาคตทางการศึกษาของน้องมันก็มันก็แย่อยู่แล้วจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแต่เขารู้สึกว่าเออเราคงเห็นอะไรบางอย่างที่ไปทําข่าวชีวิตเขา แลวผมก็ไม่แน่ใจด้วยไม่ได้กลับไปตามด้วยว่าแล้วยังไงมันมีความช่วยเหลือผมก็คิดว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษที่จะมาเปลี่ยนชีวิตน้องคนนี้หลังจากที่ถูกไฟไหม้ทั้งตัวเนี่ยน,นะครับเพียงแต่ว่าเขาคงรู้สึกว่าเอออย่างน้อยๆมันมีคนที่ที่เห็นเห็นใจว่าชีวิตเขาต้องเป็นแบบนี้แล้วมาแล้วช่วยมาทําข่าวให้คนข้างนอกรับรู้ว่ามันเป็นยังไงแค่อข้อความนิดจําได้ว่าตอนทํางานใหม่ๆแล้วพอได้รับข้อความนี้มีน้ําตาไหลเหมือนกันนะ่ะ ทั้งๆท,ที่มันน้องก็ไม่ได้แบบว่าฟูมไฟเก็ขอบคุณมากนะครับพี่ก็ไม่ได้ถึงอะไรขนาดนั้นออแต่เรารู้สึกว่าเออทำไมมันมันดูยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราที่เราคาดคิดไว้มันกระทบกับความรู้สึกเรายังไงก็ไม่รู้เหมือนกับว่ามันก็มันเป็นอาชีพที่ช่วยคนได้นะจริงๆถ้าเราถ้าเรามองในแง่ที่ว่าถึงแม้ว่าไอการนําเสนอนั้นมันจะไม่ได้ไม่ได้ส่งผลอะไรก็ตามแต่ว่ากับความรู้สึก ของคนที่เขาเหมือนเสมือนว่าการทําข่าวเขาแล้วเหมือนการได้รับความช่วยเหลือเนี่ยมันก็มันก็ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะเพราะว่าหน้าที่หนึ่งของสื่อก็เหมือนเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนนะคะแต่ทีนี้ก็อยากเลยอยากชวนคุยเรื่องหนึ่งค่ะคือแบบที่ผ่านมาเนี่ยต่อให้สื่อทําหน้าที่พยายามทําหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของประชาชนก็จริงแต่บางครั้งมันก็มีข้อจํากัดทางด้านการเป็นธุรกิจสื่อหรือว่า ในการทําหน้าที่ในแต่ละครั้งเองอย่างเช่นว่าบางทีสื่อบางเจ้าก็จะต้องนําเสนอข่าวโดยคํานึงถึงว่าจะมีโฆษณาเข้ามาไหมหรือว่าคนที่ให้โฆษณาเนี่ยจะถอนไปเพราะว่าเรานําเสนอข่าวที่ไม่ดีกับเขาหรือเปล่าซึ่งสําหรับสื่อสาธารณะอย่างไทย PBS อย่างเนี้ยมันมีข้อคํานึงถึงประเด็นอะไร <ừ> บ้าง <ừ> ที่ต้องคอนเซิร์นในการนรําเสนอข่าวบ้างไหมคะ คือด้วยความที่ไม่เคยอยู่ในองค์กรสื่อที่เป็นองค์กรที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจโฆษณาเนี่ยก็อาจจะไม่คือ,คอเคยได้ยินครับว่าคนอ่าคนนู้นคนนี้บอกว่าเนี่ยถ้าทํากระทบผู้สนับสนุนนะจะทําข่าวแบบนี้ไม่ได้ถ้าเรตติ้งไม่ดีเดี๋ยวสปอนเซอร์ไม่เข้าต้องเลือก เล่นข่าวที่เป็นดราม่าอะไรเท่านั้นอะไรเงี้ยก็จะเป็นแค่คําบอกเล่าไม่เคยประสบกับตัวเองนะครับเพราะว่าอยู่กับไทยพีบมาตลอดตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะรู้ว่าไม่มีโฆษณา <c oughs> ไม่ต้องสนใจกลุ่มทุนใดๆแต่แต่ผมเวลาอธิบายเรื่องนี้ผมพยายามจะบอกเสมอว่ามันไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดนะครับแล้วมันไม่ใช่ว่าโอ้โหเราดีเด่นกว่าชาวบ้านเขาเพราะเราไม่มีโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันก็เป็นหนึ่งในวิธีการทํางาน มากกว่านะครับมันก็แตกต่างกันเพียงแต่ว่าผมผมคิดว่าการมีสื่อสาธารณะเนี่ยยังคงจําเป็นอย่างมากนะครับมันหลายคนชอบพูดว่าคนจะนึกถึงไทย PBS ตอนที่โลกมันตอนที่ประเทศไทยมันวิกฤตแล้ว <c oughs> อะไรประมาณนี้ครับซึ่งจะว่าจะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ <c oughs> ถ้าถ้ามันนึกถึงกันตลอดเวลาที่สถานการณ์มันนิ่งๆมันก็คงดีนะครับแต่อย่างน้อยมันก็มีสถานการณ์ให้คนให้คนนึกถึงเนี่ย เพราะว่าบางทีในสถานการณ์วิกฤตบางอย่างเนี่ยการที่ไปเกี่ยวโยงกับภาคธุรกิจเนี่ยผมว่าก็มีผลต่อการทำงานอยู่บ้างนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นสมมุติว่ามันมีเหตุการณ์สำคัญที่คิดว่าคนต้องรู้เดี๋ยวนั้นน่ต้องทันทีทันใดเนี่ยผมว่าหลายองค์กรสื่อที่โยงกับภาคธุรกิจโยงกับโฆษณาเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดสดเพื่อ รายงานเหตุการณ์นั้นได้ด้วยเหตุผลอา,อาจจะมีละครอยู่ไหมที่มันไปโยงกับโฆษณาที่ซื้อกันไว้ล่วงหน้าแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้า,าไปยกรายการนั้นออกเพื่อนําเสนอข่าวด่วนในขณะนั้นซึ่งที่จริงมันสําคัญแต่มันไปกระทบกับรายได้กับกับสัญญากับอะไรแบบเนี้ยย้าอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกนะครับไม่ได้หมายถึงว่าคนที่ไม่ตัดเข้ารายการสดนะตอนนั้น เพียงแต่ว่าพยายามจะชี้ให้เห็นว่ามันมีความแตกต่างตรงนี้ครับแล้วก็เวลาที่ทําเรื่องอะไรแล้วมันบางทีมันจะต้องไปแคร์ว่ากลุ่มนี้สนับสนุนรายได้โฆษณาให้เราอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีเรื่องนี้ไปมันก็จะตัดออกไปใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลังกลุ่มทุนของเราอยู่แล้วซึ่งมันก็เป็นมันก็เป็นโมเดลที่เขาก็ออกแบบผ่านกฎหมายของไทยพีบีมาอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าต้องมี ภาษีบาบเนี่ยเล้าและบุหรีเนี่ยมาสนับสนุนเราตามกฎหมายทุกปีโดยที่รัฐก็ไม่สามารถมามาแทรกแซงได้นะครับมันก็เป็นเป็นโมเดลที่พยายามจะทําให้สื่อมันมีความมีสระจากจากเรื่องนี้จริงๆเพื่อจะนําเสนอได้ตรงไปตรงมานะครับค่ะ,ะมีอีกข้อสงสัยหนึ่งคือก็อย่างว่าว่าช่วงนี้การเมืองก็กําลังร้อนแรงเนาะคะ่ะกน็น่าสังเกตนิดนึงค่ะว่าสื่อใหญ่ที่มีช่องข่าออกทางทีวีอย่างเช่นอ,อาจจะเป็นไทยพีบีเองหรือว่าสื่อใหญ่อื่นๆเนี่ย อาจจะมีอิสระในการทําข่าวเรื่องการเมืองหรือว่านําเสนอเรื่องประเด็นที่เราพูดถึงเยอะแยะก็คือการเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันเนี่ยอาจจะไม่มากเท่าสื่อออนไลน์ ừ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  ตรงนี้คุณจ้อนมีความเห็นว่ายังไงบ้างคะก็ก็กอยอมรับว่ารจริงครับผมว่ามผมว่าไม่ใช่แค่สื่อหรอกครับผมว่าทุกทุกองคาพยพของสังคมเนี่ยประเด็นที่เรียกร้องทางการเมืองการชุมนุมทางการเมืองเนี่ย มันไปไกลกว่าหลายหลายความคิดมากๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นช่วงที่ที่มันมันไม่ได้เดินไปอย่างสมดุลกันนะครับข้อเดยกร้องทางการเมืองอาจจะนำไปแต่เราก็เห็นผมก็เห็นว่าสื่อก็พยายามที่จะนำเสนอในกรอบที่มันพอจะทำได้ ครับทีนี้โอเคมันอาจจะไม่ได้ถูกใจทุกทกลุ่มมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับรบ,บางกลุ่มก็เรียกร้องว่าโอ้ยต้องอย่างนี้ต้องนําเสนอแบบทุกอย่างที่แบบที่เป็นข้อเรียกร้องทางการเมืองอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับบางกลุ่มก็บอกว่าอย่างนี้ไม่ได้มาพูดออกหน้าทีวีไม่ได้ทีนี้ตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้สื่อออนไลน์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเติบโตขึ้นมากนะครับแล้วก็กลายเป็นเป็นสื่อ เกือบจะกลายเป็นสื่อหลักสําหรับคนรุ่นใหม่มด้วยซ้ำนะครับที่ในการที่จะติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองอะไรแบบนี้แต่ก็อยากให้เข้าใจครับคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคนทํางานไม่เคยคุยกันไม่เคยคิดแต่ว่าต้องเข้าใจว่าแต่ละคนมันก็มีจังหวะก้าวเดินที่มันไม่เท่ากันนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะเดินเท่ากันมองเห็นเรื่องเดียวกันในประเด็นเดียวกัน <c oughs> แล้วก็ แค่เข้าข้างกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยิ่งยิ่งถ้าเป็นยิ่งถ้าเป็นสื่อที่อยู่ท่ามกลางการจับตามองอย่างเราเนี่ยยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าแต่ว่ายืนยันได้เลยว่าเบื้องหลังเนี่ยคนทํางานเนี่ยคุยกันตลอดครับว่าประเด็นเข้าไปกันถึงไหนแล้ววิธีการในการนาเสนอของเราจะเป็นยังไงคือต้องเข้าใจว่าเวลาคิดเวลาตัดสินใจแต่ละเรื่องเนี่ยมันมันต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบ มากนะครับด้วยความที่มันมีคนที่ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการทํางานก็จริงยอมรับเลยว่ามันอาจจะสื่อหลักอย่างโทรทัศน์อาจจะถูกตั้งคําถามนะครับว่าไม่นําเสนอเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่พูดอย่างตรงไปตรงมาอะไรแบบเนี้แต่จริงๆผมว่าถ้า,ถาเรามอนิเตอร์ดีอ่ะมันมีมันมีพัฒนาการประมาณหนึงนะมออไม่ไม่อยากจะยกตัวอย่างแต่ว่าจริงๆมันเห็นอยู่ว่าเรื่องบางเรื่องที่ไม่ได้เคยพูดมันก็ มันก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดเรียกได้ว่าอาจจะดูไม่เหมือนแบบชัดเจนแบบก้าวกระโดดนะแต่จริงๆเบื้องหลังก็พยายามปรับให้เข้ากับกระแสสังคมเพราะว่าถ้าคุณถ้าคุณย้อนกลับไปดูผมไม่ต้องไม่ต้องย้อนไกลปีที่แล้วเรื่องบางเรื่องไม่เคยพูดกันเลยค่ะนะครับมาปีนี้ทั้งที่มีเวลาไม่กี่เดือนเองนะที่มันเกิดไอสถานการณ์ทางการเมืองรอบเนี้ยค่ะเรื่องบางเรื่องก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดเพียงแต่ว่าจะพูดในมุมไหนพูดไปไกล ขนาดไหนอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอยากให้เห็นว่ามันไม่ใช่ว่าสื่อหลักไม่มีพัฒนาการของการนําเสนอเรื่องเหล่านี้เลยอะไรเงี้ยครับค่ะก็ขอกลับมาที่เรื่องรายการข่าวคนิดนึงเนาะคะ่ะจริงๆเนี่ยในยุคนี้คนก็ดูทีวีน้อยลงเหมือนกันก็อย่างที่คุณจอร์ดว่าว่าสื่อใหม่ของคนรุ่นใหม่อาจจะเป็นสื่อออนไลน์ไปแล้ว ในยุคที่คนดูทีวีน้อยลงเนี่ยรายการข่าวมันควรจะปรับตัวยังไงบ้างคะอืมก็แต่จริงๆผมผมว่าก็ยังจําเป็นนะครับทีวีเพราะว่าถ้าเราดูจากดูจากตัวเลขคือเราก็จะมีข้อมูลมาวิเคราะห์แหะครับว่าทําไมถึงยังต้องมีทีวีควบคู่ไปกับสื่อออนไลน์เพราะว่าบางคนก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมครับเปิดช่วงเวลารายการข่าวค่ําเมื่อถึงแล้ว นั่งอยู่หน้าจอทีวีนั่งกินข้าวดูข่าวตอนเย็นๆมันก็ยังมีนะครับมันปฏิเสธคนกลุ่มนี้ไม่ได้มันก็ยังเข้าถึงคน<ช>ได้มากกว่าใช่ครับเพียงแต่ว่าท,ที่อาจจะต้องปรับเนี่ยผมคิดว่าอย่างหนึง่งซึ่งซึ่งคนทําทีวีมักจะมองผิดก็คือเอาของที่อยู่ในทีวีไปนําเสนอในออนไลน์เพราะผมว่าวิธีการลดสนิยมมันไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ะนะครับเป็นแต่ว่า ที่ไอ้ที่พูดในี่ตัวเองก็ยังทําไม่ได้หรอกนะเพราะคือนึกออกมายังไม่มีกําลังที่จะแบบว่าทําได้มากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าโอเคบางเรื่องมันก็แทบจะแทบจะคู่ขนานกันได้เลยครับอย่างเช่นในการตอบโจทย์ในการสัมภาษณ์แบบเนี้ยอก็คือเราก็จะมันก็จะมีผ่านทาง Facebook Live ทาง YouTube ด้วยอยู่แล้วอะไรอย่เงี้ยครับก็จะมอนิเตอร์ตลอดว่า,าวันนี้คนดูเป็นยังไงใน YouTube เยอะไหมใน Facebook เยอะไหมก็นั่งต้องวิเคราะ์เอ๊ะทำไมประเด็นแบบนี้คนบางเรื่องเราไม่คิดว่าคนจะดูเยอะคนกลับดูเยอะบางเรื่องเอ๊ยคนนี้น่าจะโดนคนกลับไม่เยอะอะไรเงี้ยออนไลน์มันดีอย่างตรงที่มันเห็นฟีดแบ็ k ชัดเจนทั้งคอมเมนต์ทั้งยอดวิวมันสามารถมาประเมินตัวเองได้นะครับแต่ว่าที่ท,ที่ที่ต้องปรับอย่างที่บอกสื่อ คือถ้าสื่อทีวีจะไปใช้วิธีการแบบออนไลน์เป๊ะเลยผมก็ว่าก็ไม่ค่อยเหมาะกับจริตของคนดูทีวีเท่าไหร่เนาะคือทีวีมันอาจจะมีมันอาจจะมีมันอาจจะมีข้อดีตรงที่ว่าอมันไม่ต้องด่วนเร็วเหมือนกับในออนไลน์อะ่ะผมว่าคนดูทีวีเขาก็เขาก็ประมาณหนึ่งเพียงแต่ว่าทีวีมันต้องไปให้ไกลกว่าหรือแม้แต่สื่อออนไลน์เองก็ตามเนี่ย มันต้องไปให้ไกลกว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับ <คะ S 2> เช่นว่าเนี่ยเป็นโจทย์ที่ตั้งคําถามกับตัวเองทุกวันเช่นว่าสมมติช่วงนี้ใช่ไหมสบคสิบเอ็ดมงครึ่งแถลงตัวเลขผู้เสียชีวิตเอ้ยต,อตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ใช่ไหมครับพอตอนสิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีผมว่าคนจํานวนมากก็รู้แล้วนะว่าผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้เท่าไหร่อคําถามก็คือผู้ติดเชื้อใหม่นั้นน่ะนาไปสู่การวิเคราะห์อะไรได้บ้างตรงนั้นต่างหากที่ทีวีในแต่ละวันต้องตีโจทย์มันให้แตกว่า จากข้อมูลที่คนน่าจะรู้แล้วเนี่ยพอเปิดมาข่าวค่ำที่เขารออยู่เนี่ยซึ่งผมว่าหลายคนก็ดูจากมือถือไปด้วยและระหว่างวันก็มอนิเตอร์จากมือถือไปด้วยนะครับยังมีอะไรที่เขาไม่รู้อีกตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่มันเป็นความท้าทายสําหรับคนทํางานทุกวันนะครับทาได้บ้างทําไม่ได้บ้างแต่ก็แต่เราก็พยายามคิดอยู่ทุกวันว่าเอออะไรนะที่มันจะมีความพิเศษที่ทําให้ที่ทําให้คุณต้องเปิดดูเราในช่วงค่าซึ่งเป็นเวลาปกติเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ครับ สำหรับรายการข่าวเนี่ยเรื่องเลตติ้งนี่มันสําคัญมากไหมคะสําคัญครับใครบอกว่าเลตติ้งไม่สำคัญนี่ <c oughs> ผมเทียงจัใจลครับใครทำงานไม่อยากให้มีคนดูไม่มีทางหรอกครับ <c oughs> เพียงแต่ว่า <c oughs> เพียงแต่ว่ามันสําคัญถึงขนาดที่มามีส่วนกําหนดเนื้อหาลดเป้าหมายในการนําเสนอของเราหรือเปล่าคงไม่ถึงขนาดนั้นอแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะทําอะไรก็ได้โดยไม่แคร์คนจะไม่ดูเลยอะไรยเงี้ย ไปไ,ไม่ได้ครับ oh <my. S 2> ใช่ไหมครับมันก็ต้องมันก็ต้องมันก็ต้องบาลานซ์กันให้ได้ครับระหว่างทําประเด็นที่ผมจะพูดคำนี้เสมอว่าไม่ใช่ประเด็นที่คนอยากรู้แต่ประเด็นที่คนควรรู้ <c oughs> ด้วยนะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยไอ้ความอยากรู้เนี่ยมันก็กระตุ้นในการให้มียอดวิวเนี่ยง่ายอยู่แล้วแต่ไอ้ประเด็นที่คนควรจะรู้เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่อ่มันไม่ได้ฟังดูสบายดูง่ายมันอาจจะดูซับซ้อนหน่อย ตรงนี้ที่ควรจะมีในข่าวแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าควรรู้ก็ไม่ใช่แบบโหห่างไกลตัวเป็นวิชาการจ๋ามากจนไม่มีคนดูเลยเพราะฉะนั้นงานจะดีขนาดไหนถ้ามันไม่มีคนดูมันก็ไม่มี Impact มันก็ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรมากมายอะไรเงี้ยครับแล้ก็พยายามจะพยายามจะทําให้ได้ครับแล้วก็ยังยังมอนิเตอร์คนดูตลอดครับเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อจับกระแสจับความคิดเขาให้ได้ว่าเขาคิดอะไรตอนนี้สังคม อยากรู้อะไรอะไรเงี้ยครับค่ะเรื่องเลตติ้งเองเนี่ยมันก็ทำให้อ้ายได้เห็นเหมือนสังเกตเห็นปรากฏการณ์ใหม่ๆว่า,รา,ร,ารายการข่าวปกติเนี่ยจากเดิมที่เมื่อก่อนเราอาจจะเห็นการมานั่งรายงานเล่าเรื่องธรรมดาแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยมันพัฒนาไปถึงขั้นเป็นรายการข่าวที่ดูเหมือนทอล์กโชว์ม,มีเหมือนผู้ประกาศข่าวสองคนมาทอล์กกันมีกันแบบเซลใส่อารมณ์อะไรอย่างนี้กันมากขึ้นคือไม่รู้ว่าคุณจอสเนี่ย มองประเด็นเรื่องนี้ยังไงว่าเส้นแบ่งระหว่างการเป็นผู้ประกาศข่าวพิธีกรหรือว่าการทําให้มันสนุกเป็นแบบรายการทอล์กโชว์มันอยู่ตรงไหนคือด้วยความที่เราโตมากับไทยพ b บมาตลอดนะครับก็ถ้าคนดูไทย p b บก็จะรู้ว่าวิธีการนําเสนอของเราจะไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมครับเราก็จะมีมีมีแพทเทิร์นของเราประมาณหนึ่งนะครับ แต่ว่าจะตอบเหมือนคําถามก่อนหน้านี้ครับเรื่องเรื่องสื่อเนี่ยจะบอกว่ามันไม่ใช่วิธีการที่ผิดหรือถูกครับมันมันแล้วแต่องค์กรสื่อนั้นๆตีความตัวเองว่าเราควรจะเป็นแบบไหนนะครับไม่ได้หมายความว่ารายการที่มีผู้ประกาศข่าว้โหออกลีลาเยอะแยะมากมายก,ก็ก็ต้องยอมรับว่ามีคนชอบวิธีการแบบนั้นอยู่จํานวนมากทีเดียวนะครับที่เน้นลีลาในการเล่าเรื่องมี สนุกสนานบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นอาจจะเป็นเพราะเราก็ตีโจทย์วิธีการนําเสนอของเราเป็นแบบหนึง่งนะครับเป็นแบบฉบ,บับของไทย PBS เนี่ยละครับถ้าใครดูก็จะผมไม่แน่ใจว่าจะนิยามมันมันยังไงเนาะแต่ถ้าถ้าดูแล้วผมก็จะจับคนความเห็นของคนดูได้2แบบก็คือถ้าชอบก็ชอบเลยครับถ้าชอบก็ชอบเลยใช่ถ้าชอบก็ชอบก็ติดแบบโหดูทุกช่วงจริงๆนะครับ แต่ถ้าถ้าไม่ชอบก็อาจจะดูยากหน่อยอาจจะย่อยมันยากหน่อยเพราะว่าด้วยประเด็นที่เราเลือกนี่ก็เป็นประเด็นที่ไม่ได้แบบเรื่องโอ้โหอาชญาก,กรรมเรื่องแบบอะไรที่มันมันมีดราม่าเยอะๆโดยโดยเชิงประเด็นนี้ก็นี่ก็ยากในตัวของมันแล้วครับและพอในเชิงประเด็นมันยากในตัวของมันเนี่ยวิธีการมันจะทําให้ง่ายเหมือนกับข่าวทั่วไปมันก็คงคง,งไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างเช่นสมมุติเราเราวิเคราะห์เศรษฐกิจอย่างงี้ มันก็ต้องมีเรื่องของตัวเลขมันจะมามานั่งคุยกันแบบสนุกสนานก็คงจะก็คงจะยากใช่ไหมครับด้วยตัวประเด็นเนี่ยมันมันกำหนดให้ทิศทางการนําเสนอนะมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ถ้าใครยังไม่เคยดูหรือดูอยากอยากให้อยากให้เปิดใจลองดูครับว่ามันมันน่าจะได้อะไรบ้างจากวิธีการนําเสนอแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอืมมันก็อาจจะมีเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะเนาะ อ่ะทีนี้มาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าไม่พูดถึงก็คงไม่ได้เพราะว่าตกเทรนด์เรื่องโควิด1 9กับคนทำงานสื่อก่อนหน้านี้คุณจอร์ดก็เคยเล่าคร่าวๆไปแล้วว่ามันก็เปลี่ยนตัวเองไปเหมือนกันทีนี้ก็เลยอยากจะมองว่าโควิด -19 กับมาระบาดอีกรอบนึงแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงต่อตัวคุณในฐานะคนทำงานสื่อแล้วก็ภาพรวมของสื่อทั้งหมดในตอนนี้ค่ะ มันมันเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ของเรามากเลยครับบางทีเวลาที่ยังไม่มีสถานการณ์อะไรแล้วคนบอกให้เราเรียนรู้เนี่ยมันก็อาจจะไม่มีแรงผลักดันที่จะทํามากพอใช่ไหมครับแต่พอพอโควิด -19 มาปุ๊บมีคําสั่งให้ทํางานที่บ้านเว็ k ฟอร์มโฮมทันทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องทอํายังไงจัดรายการคนเดียวอยู่ที่บ้านทุกอย่าง มันเหงาไหมครับแทบไม่มีเวลาให้เหงาเลยครับเพรางจริงตอนก็เคยเคยทำงานที่บ้านอยู่เป็นหลายสัปดาห์อยู่นะครับจัดรายการทุกอย่างจากที่บ้านคนเดียวทำทุกอย่างคนเดียวเนี่ยแทบไม่มีเวลาให้เหงาเพราะว่าอยู่บ้านนี่ก็ยุ่งกับการคิดประเด็นไม่ได้ต่างจากการมาอยู่ออฟฟิศเลยครับเพียงแค่อาจจะประหยัดเวลาการเดินทางไปได้นิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าการทํางานเนี่ยแทบแทบจะเหมือนเดิมนะครับคือเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้ ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีอันมากมายอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ก็เริ่มมีความคล่องตัวมากขึ้นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมว่ามันทําให้เห็นมันทําให้เห็นว่ามันทุกคนมันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาครับอย่ารอให้มันมีสถานการณ์มาเปลี่ยนเพราะว่าถ้ามันมีสถานการณ์มาเปลี่ยนเนี่ยบางทีคุณไม่ทันแล้วครับบางทีมันมันมันเดินตามเขาไม่ทันแล้วอะไรแบบเนี้ไอโควิด -19 เนี่ย จริงๆข้อเสียมันมากมายนะเท่าที่เราเห็นแต่ว่าข้อดีมันก็มีหลายมุมเหมือนกันไอ้มุมที่ผมชอบพูดเป็นเรื่องแบบง่ายๆใกล้ตัวเนี่ยทุกคนผมว่าทุกคนเป็นนะที่เมื่อก่อนถ้าเคนเห็นใครใส่หน้ากากเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แปลกคนนี้ป่วยแล้วเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานก็จะแซวกันนี่เป็นอะไรเราจะตกใจว่าเป็นอะไรร้ายแรงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถึงขั้นต้องใส่แมสกกันเลยเหรอประมาณนั้นนะทั้งทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องแบบที่ทุกคน มีความรับผิดชอบส่วนตัวกับตัวเองอะค่ะถ้าป่วยก็คือใส่แมสือถูกไหมครับอันนี้มันเป็นเรื่องแบบใกล้ตัวผมว่านับจากโควิด1 9ถึงแม้ว่ามันจะเลิกระบาดไปแล้วนะและต่อไปใครที่ใส่หน้ากากเราก็จะไม่เราก็จะรู้สึกเป็นปกติแล้วเฉยๆแล้วจังมองเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำที่คนคนนี้เขาป้องกันตัวเองไม่ไม่ให้แบบว่าคนอื่นได้รับผลกระทบใช่ไหม้ปกติเรา ไปทางานเราองค์เราไอล้วก็กลางที่ทํางานกันแบบนั้นนะไม่สบายใช่ไหมแต่ไอตรงเนี้ยมันมันเปลี่ยนเรื่องเล็กๆได้มากกว่าสมควรถ้าย้อนกลับมาเรื่องการทํางานมันก็มันก็คล้ายๆอย่างเงี้ยครับตอนนี้เราก็เริ่มคล่องขึ้นถ้าวันไหนมันมีความไม่แน่ไม่นอนเราจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรต้องเ,ออเปลี่ยนรูปแบบการทํางานยังไงก่อนหน้านี้แทบจะคิดกันไม่ออกว่าเฮ้ยจัดรายการที่บ้านนี่ทํำยังไงคือเพราะว่าใช้สตูดิโอมี ทีมงานเป็นสิบชีวิตมาตลอดใช่ไหมครับเไม่เคยได้ทดสอบอะไรแบบจริงๆจังแบบนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่มีแรงกระตุ้นที่จะไปไปเรียนรู้อะไรอย่างนั้นเนี่ยไอไอตรงเนี้ยมันก็เป็นมันก็เป็นข้อดีที่ทําให้เราต้องต้องเปิดใจรับกับมันแล้วก็เรียนรู้ว่าไอเทคโนโลยีมันไปถึงไหนกันแล้วอะไรอย่างี้ครับค่ะแล้วผลกระทบต่อภาพรวมของวงการสื่อคุณจ้อนเห็นอะไรบ้างไหมคะอืมผลกระทบต่อภาพรวมวงการสื่อก็ ถ้าผมว่าวงการสื่ออาจจะเป็นวงการที่กระทบน้อยนะถ้าเทียบกับอาชีพอ,อื่นๆที่เราที่เราสัมผัสได้นะ,ะว่าหลายอาชีพก็ตกงานใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่วงการสื่อจะไม่ได้ตกงานเพราะเรื่องโควิดเท่าไหร่นะอาจจะจริงค่ะในเรื่องอันน,น,นี้อันนี้ในเรื่องในเรื่องของของผลกระทบต่ออาชีพนะแต่ถ้าผลกระทบต่อการทํางานเนี่ยผมว่ามันก็เป็นโจทย์ท้าทายเพราะว่าเราอาจจะไม่เคยอยู่กับเรื่องอะไรที่มัน ยืดเยื้อยาวนานแบบนี้โอเคอาจจะมีเรื่องที่ใกล้เคียงก็คือความขัดแย้งทางการเมืองอย่างเงี้ยก็<ฆ>ยืดเยื้อเป็นสิปีแล้วอยู่กับ<ฆ>เราใช่ไหมครับแต่โควิดนี่ก็นี่ก้าวเข้าสู่ปีที่2แล้วเนาะไอ้วิธีการนําเสนอวิธีคิดประเด็นวิธออีในการที่จะบอกกับคนดูในมิติไหนเนี่ยมันก็มันก็ท้าทายเราจะสื่อสารแบบคุณต้องกลัวโควิด -19 นะมันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปสื่อสารแบบนั้นเพราะว่าคนก็อยู่กับมันมา สักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมครับแต่จะทํายังไงให้คนเข้าใจแล้วก็ตามประเด็นนั้นๆมันทันต่อต่อเรื่องราวที่มันมีเพื่อเขาปรับตัวกับการใช้ชีวิตประจํำวันด้วยเนี่ยเพราะว่าผมว่าสื่อก็เป็นเป็นส่วนสําคัญที่มีส่วนชี้นําในการที่แต่ละคนจะใช้ชีวิตนะผมว่าแม้ว่าเราจะมีเฟซนิวมันจะมีข้อความในไลน์มันจะมีอะไรส่งกันมากมายแต่ถึงเวลาถ้าเขาถ้าคน รับสารเขาต้องการอะไรที่มันน่าเชื่อถือจริงๆเนี่ยสื่อหลักก็ยังก็ยังมีความสําคัญกับเขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยที่จะต้องกรองก่อนจะออกไปถึงตัวเขาเพื่อไม่ให้มันตื่นตะหนกหรือว่าตกใจเกินกว่าสถานการณ์ที่มันเป็นจริงเนี่ยอันเนี้ยก็เป็น,เป,นเป็นความท้าทายของของสื่อที่จะต้องสื่อสารให้มันตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดอะไรเงี้ยครับมีความท้าทายหนึ่งที่าอคิด ถึงนึก, <S <S อ,อ,กออกเกี่ยวกับคนทำงานสื่อก็คือเราจะตีโจทย์โควิดยังไงให้มันแตกต่างไปจากเดิมๆที่เราเคยรายงานอยู่ไม่รู้ว่าอันนี้คุณจอนเห็นว่ายังไงบ้างมันมันยากไหมสำหรับการที่มันเป็นประเด็นยืดเยื้อแหละแล้วมันก็สื่อหลายเจ้าก็คุยกันหลายแง่ไปแล้วแต่มันก็ยังอยู่และมันก็อาจจะรุนแรงกว่าเดิมเราจะตีโจทย์ยังไงให้มันคมขึ้นหรือว่าน่าสนใจหรือแปลกใหม่ไปกว่าเดิมยากจริงครับอย่างที่บอกว่า สมมุติผู้ติดเชื้อตอนเช้าเรารู้แล้วตอนเย็นก็จะบอกผู้ติดเชื้อเดิมอีกโดยที่ไม่ได้มีประเด็นเสริมอะไระเข้าไปอย่างเงี้ยก็กกกยากแต่ที่อันหนึ่งที่รู้สึกว่าเราได้รับความรู้มากขึ้นครับก็คือเรื่องไวรัสเรื่องการทำวัคซีนเรื่องการการพัฒนาเทคโนโลยีในทางการแพทย์ซึ่งบางทีคนอาจจะรู้สึกว่ามันไกลตัว แต่ตรงเนี้มันเป็นมันเป็นจุดสําคัญที่อาจจะทําให้สื่อช่วยยกระดับได้เหมือนกันนะครับว่าเออพอถึงเวลาเนี่ยพอพอในแก่ของการพัฒนาประเทศมันไม่ได้ให้ความสําคัญกับวิทยาศาสตร์มากมันเห็นชัดว่าเนี่ยเมื่อถึงเวลามีวิกฤตเนี่ยที่เขาต้องใช้องค์ความรู้ใช้งานวิจัยใช้ความสามารถของคนในประเทศของเขาเนี่ยเราก็จะตามไม่ทัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัคซีนเรื่องไม่ได้หมายถึงว่าบุคลากรของไทยไม่เก่งนะครับคนเก่งๆมีเยอะมากเพียงแต่ว่าช่องทางที่เขาจะได้รับการสนับสนุนอะไรตรงนี้ผมว่าอันนี้เป,นเป็นเป็นจุดที่ถ้าสื่อช่วยกันนําเสนอแล้วคนก็จะมันก็จะมีแรงกดดันทางสังคมอะครับให้ภาคส่วนอื่นๆที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่จะต้องยกระดับเรื่องนี้ขึ้นไปเนี่ยมันช่วยผลักขึ้นไปได้<อ>ต้องพยายามทําให้ ไม่ใช่แค่ตีโจทย์โควิด1 9นะแล้วต้องตีโจทย์เมื่อวันที่โควิด1 9หายไปครับเราจะทำยังไงให้เราจะทํายังไงให้เชื้อไฟพวกเนี้มันยังมันยังอยู่อะไรอย่างครับอย่างล่าสุดที่ได้คุยกับอาจารย์ที่ทําวิจัยเรื่องอบริษัทใบยาไฟตัวฟาร์มอะไรคนคงจะเคยได้ยินนะเรื่องว่าเขาจะขอรับบริจาค500บาททุกคนใช่ไหมครับเพื่อทําวัคซีนของคนไทยจากพืชจากอะไรแบบเนี้ยค่ะ โอเคสุดท้ายปลายทางมันจะสาเร็จหรือไม่สาเร็จก็ก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่ามันชีน้ให้เห็นว่าไอ้งานวิจัยทางวิชาการเนี่ยแทบไม่ค่อยนํามาต่อยอดในชีวิตจริงมีการพูดถึงน้อยใช่มันก็เหมือนกับอยู่บนหิ้งอะไรแบบนี้ครับหรือว่าทําได้ก็ทําได้ในสเกลเล็กๆอย่างบริษัทบยาไฟโตฟาร์มเนี่ยที่คุยกับอาจารย์ที่เขาทำเนี่ยช่วงแรกเขาก็ทําจากทําเครื่องสําอางก่อนค,คือมันเป็นเทคโนโลยีเดียวกันนะเนี่ยนะเป็นเทคโนโลยีเดียวกันแต่ว่าสามารถทําได้หลายอย่าง แต่ด้วยสเกลเล็กต้นทุนต่ําและต้องไปแข่งขันกับชาวบ้านชาวช่องเขาน้อยเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ตลาดยาเนี่ยมันก็ถูกคลุมโดยธุรกิจยาข้ามชาติอยู่แล้วถ้าเราไม่มีของตัวเองในการมาพัฒนาเนี่ยไม่มีทางที่จะไปแย่งสัส่วนการตลาดของเขาตรงนั้นได้เลยเขาก็จะเริ่มทำจากเล็กๆก่อนเครื่องสำอางแต่พอถึงเวลามัน,มนวิกฤตแบบนี้ครับ ไอ้เทคโนโลยีเนี้ยก็สามารถที่จะมาต่อยอดพัฒนาเป็นวัคซีนได้แต่มันเป็นคือที่จะบอกว่าไอ้ความสําเร็จสุดท้ายมันจะมีอยู่หรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ว่าอย่างน้อยๆมันได้สร้างแรงบันดาลใจว่าอไอ COVID ้โควิดสิเนี่ยมันมามันมากระตุ้นให้ทุกคนที่มีของอยู่อะมีอะไรที่จะต้องเร่งพัฒนามันออกมาและสื่อก็จะน่าจะเป็นตัวกลางในการเข้าไปนําเสนอตรงเนี้ยเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้คนในแวดวงอื่นๆในวงการแพทย์ในวงการวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามเตรียมที่จะ พัฒนาเพื่อจะถึงเวลาเราไม่รู้หรอกว่าจะมีโรคอะไรแบบนี้เข้ามาอีกหรือเปล่าใช่ไหมครับมันจะได้ทําให้ประเทศแบบสามารถเดินไปได้เร็วเวลาที่เจอวิกฤตแบบนี้จะได้ฟื้นตัวได้เร็วเ่ยผมว่านี่เป็นเป็นหน้าที่ของสื่อที่ต้องต้องพยายามทําอย่างช่วงนี้ก็เรื่องวัคซีนเรื่องการแพทย์วิทยาศาสตร์ก็พูดถึงกันมากขึ้นอันนี้ถามเล่นเล่น <ๆ S 1> นิดนึงค่ะว่าสําหรับคุณจอร์ดแล้วเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องการแพทย์อันนี้ถือว่าเชี่ยวชาญ oh. ถือถือว่ายากสําหรับตัวเองไหมคะยากครับยากครับโอ้ยกว่าจะ จริงๆก็ยังพูดได้ไม่เต็มปากว่าเข้าใจมันเต็มร้อยนะครับแต่ว่าก็พยายามศึกษาครับเช่นว่าเอ๊วัคซีนมันมีวิธีการทํากี่อย่างนะเราอาจจะเคยได้ยินเนี่ยเ,เชื้อตายก็คือการทําให้เชื้อมันตายแล้วก็ฉีดเข้าไปเป็นเทคโนโลยีโบราณเลยนะครับที่ <c oughs> ทํากับวัคซีนหลายๆอย่างคือเอาเชื้อมาเพาะเนี่ยอ,อันนี้ก็คือของซีโนแวคของจีนที่เรากําลังจะนําเข้ามาเนี่ย แต่พอแอสตาเซเนกาอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปศึกษาแอสตาเซเนกาที่เราได้ยินชื่อบ่อยๆใช่ไหมครับจะนําเข้ามากลางปีเนี่ย oh. เขาเอาเชื้ออะดีโนไวรัสซึ่งเป็นเชื้อหวัดของลิงชิมแปนซีเนี่ย oh. แต่ทําให้ฤทธิ์มันอ่อนแล้วก็ฝากส่วนหนึ่งคือถ้าผมอธิบายผิดต้องขออภยัยผ <L uke> ู้รู้ในวงการแพทย์ด้วยนะจะพยายามจะอธิบายง่ายๆเนี่ยเอาส่วนหนึ่งของสารันุกรรมของโครโรนาไวรัสเนี่ยฝากเข้าไปกับเชื้ออะดิโนไวรัสในลิงชิมแปนซี แล้วก็ฉีดเข้าร่างกายมนุษย์อ,อเพื่อจะทำให้เราสร้างภูมิคุ้มกันอะไรแบบนี้ครับเราก็ต้องทงั้งที่ไม่ได้เป็นคนเรียนสายวิทย์เลยครับแต่เราก็ต้องย่อยมันง่ายที่สุดประมาณนั้นครับก็ต้องพยายามศึกษาหาความรู้เหมือนเหมือนเริ่มใหม่กันหมดพอมีพอมีโรคระบาดอะไรแบบนี้ก็แต่ด้วยความที่มันมันเป็น,นประเด็นที่คนสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยววัคซีนเนี่ยตลอดทั้งปีเนี่ยโหมันจะเป็นตลาดแห่งการช่วงชิงวัคซีนที่สนุกสนานมาก เราก็ต้องเราก็ต้องเข้าใจให้ได้ว่าอ้แต่ละบริษัทมันมันต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องมีทดลองเฟส1เฟสสเฟสสคือเวลาคุยพวกเนี้ยครับถ้าไม่ถ้าไม่รู้เท่าพอๆกับแขกรับเชิญเนี่ยผมว่าการตั้งคําถามของเราอะ่ะมันก็จะไม่ไม่ถูกจุดไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่แต่ถ้าแต่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะสามารถพัฒนาประเด็นในการพูดคุยเราได้ มากกว่าแค่ถามว่าไอ้นี่มันคืออะไรมันทาแค่ใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรแต่ว่ามันได้เห็นประเด็นที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังได้ถ้าเราถ้าเราศึกษามันอะไรเงี้ยครับค่ะก็สุดท้ายนี้เนี่ยอยากถามคุณจอร์ดว่าคิดว่าหัวใจของคนทํางานสื่อในยุคนี้มันคืออะไรคะในยุคโควิดในยุคที่การเมืองมันร้อนแรงอะไรแบบทุกวันเนี่ยมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นโลกมันพันผวนไปทุกวันเนี่ยหัวใจของคนทํางานสื่อในยุคนี้มันควรจะเป็นอะไร เวลาเวลาได้รับเชิญไปแบบไปพูดคุยให้น้องนะักศึกษาที่อยากจะเป็นสื่ออยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวหรือใครที่มาถามส่วนตัวอะไรแบบนี้ครับที่อยากจะทำสื่อผมก็จะไม่มีคำตอบอะไรที่ซับซ้อนเลยครับก็คือทำกันบ้านกับมันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แค่นั้นคือค <laughs> <laughs> ือคือถ้าจะแบบให้แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบตรงกันง่ายกว่านั้นก็คือ อ่านอ่นอนแล้วก็อ่าน,นครับไม่มีอะไรที่จะแบบว่าเออ่มีเทคนิคอะไรหรือว่ามีมีหัวใจสําคัญอะไรคือถ้าเราถ้าเราทําความเข้าใจกับมันเยอะอะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะตามมาครับไอ้แรกที่บอกว่า,าหัวใจของการเป็นสื่อยุคนี้คืออะไรก็คือการที่เข้าใจกับข้อมูลนั้นและทําใหา้คนเข้าใจตามเราไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่เริ่มจากที่เราเข้าใจก่อนนะครับมันก็ไม่มีทางที่จะทําให้คนรับสารมันเข้าใจ ตามเราไปด้วยเลยอะไรเงี้ยครับอันนี้คือวิธีการทํางานส่วนตัวนะครับกับสองก็คือผมว่าไอ้วิธีที่เราเรียนกันมาว่าสื่อต้องเป็นกลางต้องสมดุลมันอาจจะเป็นความคิดแบบฟังดูปฏิบัติยากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมว่ามันก็ยังจำเป็นมากนะในในสถานการณ์นะเวลานี้ยิ่งมีความขัดแย้งมากขนาดนี้ทางการเมืองมากขนาดนี้ด้วยนะครับมันก็ มันเป็นพื้นที่ที่ทําให้คนเข้าใจนะแม้ว่าโดยส่วนตัวก็ยอมรับว่ามันยากนะครับยิ่งเราสัมภาษณ์คนเยอะๆมีทั้งสัมผัสกับคนรุ่นใหม่สัมผัสกับผู้ที่มีประสบการณ์ผู้อาวุโสเนี่ยเราก็เห็นว่าไอ้ความห่างกันของวิธีคิดของช่วงวัยเนี่ยมันยากในการที่จะผสมผสานกันนะ่ะเราสัมผัสเองได้เพราะคุยกับคนหลากหลายใช่ไหมครับเพียงแต่ว่า มันก็จะมีบางคนที่แบบบางทีเราทํารายการหนึ่งวันเปลี่ยนคนได้หนึ่งคนนี่เราก็ดีใจมากแล้วเช่นเราเราเคยสัมภาษณ์อาจารย์กนกรัฐจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาซึ่งอา,อาจารย์ทําวิจัยเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่วิธีคิดทางการเมืองค่ะปรากฏว่ามีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์ในทวิตเตอร์บอกว่าเนี่ยคุณแม่ดูแล้วน้ําตาไหลอืคุณแม่บอกว่าโอเคแม่เข้าใจลูกอะ<า>แต่เรื่องที่เขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่คิดอะไรอาจารย์คนนี้ จากการฟังอาจารย์ในรายการตอบโจทย์อันนี้น้องคอมเมนต์เข้ามาแล้วแม่บอกว่าขอเวลาหน่อยแม่จะทําความเข้าใจกับลูกอะไรอย่างเงี้ยลูกก็บอกก็น้ําตาไหลเหมือนกันเออซึ่งแบบมันก็จริงๆมันก็เป็นคําคาคอมเมนต์ที่มันก็ดูเหมือนว,ว่าไม่ได้ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรสําหรับเราเนาะที่จะทํางานคนดูมันมันมันแต่ว่าจริงๆเหมือนเหมือนกับว่าเออแค่คนเดียวเราก็รู้สึกว่ามันก็มีค่านะาถ้าจะแบบ ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะแม้ว่าจะเห็นไอ้ช่องว่างความห่างอย่างที่บอกะครับแต่ว่าถ้ายังทําไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วพยายามจะลดไอ้คนที่มันคนที่มีความคิดต่างหรือไม่เข้าใจคือคิดต่างไม่เป็นไรแต่ว่าให้เข้าใจกันและอยู่ด้วยกันได้ตรงเนี้ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นส่วนที่สื่อ,อยังต้องต้องคํานึงแล้วผมว่าไอ้ความขัดแย้งรอบนี้ก็ น่าจะยืดเยื้อยาวนานอีกหลายปีที่จะต้องอยู่กับเราไปเพราะฉะนั้นก็เป็นความท้าทายของเราด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นโจทย์ให้คนทํางานสื่อจะต้องติดตามกัน<ช>ต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือตัวตนความคิดและชีวิตของคนทํางานสื่อตามแบบฉบับของคุณจอร์ทวราวิชิมณมีค่ะวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณคุณจอร์ามากที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณครับค่ะและสําหรับแขกรับเชิญคนต่อไปจะเป็นใครนั้นอยากจะให้คุณผู้ฟังร่วมกันติดตามเพจแคสเข้าถึงสื่อเข้าใจสื่อ คุยกับตัวจริงในวงการสื่อกับอ้ายภาวันธนาเละสมบูรณ์กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ